ัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านจะร่วมสวัสดีค่ะอุ้ยตรงไอ้ที่เรียนมานี่ได้ผลเหรอเนี่ยใช่ยังไงเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมนดูนะเทพสะเทือนค่ะเฮ้ยหาพิเศษที่เรียนมาใช่ค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่เก๋ค่ะพี่เก๋นะคะพี่เก๋เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ทำเค้กเองทำเครื่องดื่มเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นที่ร้านผลิตออกมาเองนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มนะคะก็ที่ร้านก็คิดสูตรเองเหมือนกันค่ะคือที่บอกว่ามีครัวอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะใช่ร้านจอดรถข้างหลังนั่นแหละใช่เขาเป็นครัวเป็นครัวเป็นครัวแล้วอยากรู้เลยค่ะว่าเมนูแต่ละเมนูคือที่ร้านเก็บไว้คิดเองหมดใช่ค่ะอยากจะรู้จักเลยรายละเอียดแต่ละเมนูเช่นอันนี้ที่เรากินจานแรกหอมมากอันนี้แอมฉีดยานะอ๋อฉีดเลือดใช่ไหมนี่ค่ะลงเห็นร่องรอยอยู่เลือดสาดมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กวานิลาค่ะทำพิเศษของมันเนี่ยนอกจากที่เราจะมีซอสสตรอเบอรี่โฮมเมดค่ะฮะที่ใส่มาในหลอดฉีดยาแล้วเนี่ยในตัวเนื้อเค้กอะค่ะคือในตัวในส่วนของครีมอะค่ะเราก็ใส่วานิลาจากมาดากัสการ์ลงไปด้วยคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเมล็ดวานิลาคือแทรกเป็นดำใช่เห็นอยู่เพราะเราชอบนั่นนะคะเราก็เลยรู้ว่ามันเป็นแบบเมล็ดใช่นอกจากว่าคือในตัวของแป้งเค้กที่ว่าเราปรับสูตรจนมันนุ่มแทบจะละลายในปากแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความพิเศษตามที่เราพูดเลยเนาะหนูชอบแบบพี่เก๋บรรยายหนูโคตรได้ฟิลกินด้วยเมนูนี้นี่หมดแน่นอนค่ะค่ะเมนูต่อไปกันอันนี้ดีกว่าอันนี้ที่เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอันนี้ก็ช็อกโกแลตหนามากใช่มันเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นคือมันฉ่ำมากเราใช้ช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมจากฝรั่งเศสในการทำเนี่ยถามว่าอันนี้ฝรั่งเศสใช่อันนี้จากที่ถามว่าเอ้ยทำไมมันต้องแบบว่าหนาหนาเหนียวเหนียวหน่อยเพราะว่าเราอยากที่จะได้แอคชั่นของลูกค้าค่ะเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่ามันเป็นกระถางต้นไม้จริงๆแล้วมันก็จะเกิดแอคชั่นในการแบบว่าเฮ้ยขูดพรวนดินอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเธอมากินดินกันแล้วเอาดินมาแบ่งกันอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วค่ะที่มันเละใช่ไหมคะใช่มันต้องเละๆอย่างนี้แหละเสร็จปุ๊บก็กินดินเธอกินดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกิจกรรมให้พูดคุยเข้าไปต่อที่หลุมศพค่ะใช่เมนูนี้เลยเวลามาสั่งก็จะบอกว่าเอาหลุมศพค่ะอย่างนี้ถ้าคนไม่ได้มายืนอยู่นี้ได้ยินแต่เสียงเขาคงงเนาะอะไรเนี่ยหลุมศพมีหลุมศพด้วยจริงมันคือบราวนี่อะค่ะเป็นบราวนี่ที่ทำจากช็อกโกแลตแท้เยอะมากใช่ช็อกโกแลตเข้มข้นมันแน่นแน่นมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่หวานแล้วก็ไม่ได้ขมค่ะแล้วก็มีถั่วแมคคาเดเมียที่แทรกอยู่ข้างในด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพรีเซนเทชั่นมันๆอีกแบบนึงของที่ร้านนะคะขายเยอะมากได้รับความนิยมมากตัวต่อไปอันไหนแมลงมุมอ๋ออันนี้ก็โดนฆ่าแล้วนี่ใช่ไหมเห็นแบบว่ามีร่องรอยของการโดนทำร้ายหักแขนหักขาจริงๆมันเป็นซอฟช็อกโกแลตเค้กข้างบนเป็นช็อกโกแลตซอฟเมนูแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็จะอินเสิร์ตด้วยซอสคาราเมลก็คือคาราเมลที่ใส่ดอกเกลือทะเลค่ะแล้วก็เป็นคาราเมลเค็มๆใช่แล้วก็ข้างบนก็เป็นครีมโกโก้เนี่ยถ้าเด็กๆมาเนี่ยก็ชอบมากเมนูเนี้ยถ้ามาใช่ไหมคะเป็นเพรสเซลที่เป็นนี้ม้วนๆใช่ทีนี้เมนูเนี้ยมันก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะถ้ามาเนี่ยสั่งทานกับชาร้อนอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันมากเลยนะคะเมนูสุดท้ายนี่ไม่เห็นในตู้แต่ว่าเห็นอยู่บนจานแถบให้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือว่าเป็นทาร์ตโคนดูดเนาะเราก็จินตนาการมาว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นมือของปีศาจที่กำลังโดนโคลนช็อกโกแลตอะค่ะดูดลงไปคันนี้เนี่ยล้ำมากเลยนะแล้วแบบว่าลูกค้ามาสั่งเอาคนดูดเอาทัดคนดูดมือปีศาจอะไรอย่างเงี้ยชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะมันเป็นทัดเป็นทัดช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ข้างล่างมีกรุบกรุบใช่ค่ะข้างล่างเป็นแผ่นเฟย์ชีนะคะเป็นคล้ายๆแผ่นเวเฟอร์ของฝรั่งอะค่ะแต่ว่าแล้วก็มันกรุบมันเป็นอยู่ข้างล่างเหรอคะซึ่งมันไม่มันจะยังคงความกรอบกรุบแบบนี้ค่ะมันจะสร้างแบบว่าใช่แล้วก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือคลุกกับอัลมอนด์พาลีน1ชั้นแล้วก็ปูไว้ข้างล่างอัลมอนด์ที่เคลือบกับคาราเมลป่ะเป็นอัลมอนด์
อัลมอนด์ที่เป็นเพสอะค่ะค่ะแล้วก็หวานหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ใช่เอามาคลุกกันแล้วก็ปูไว้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาช็อกโกแลตอะค่ะผสมกับฮาซานัทพาลินอันนี้มี2ถั่วนะคะแล้วก็แบบโปะลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามือปีศาจอะค่ะปักลงไปให้เหมือนว่ามันกำลังดูดมือลงไปอย่างนี้โอ้คือจินตนาการล้ำเลิศนี่คือแค่ซีรีส์แรกของเริ่มต้นการเปิดร้านมันก็ยังมีอะไรสนุกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆอร่อยทุกเมนูคือแบบเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วใช่ค่ะเจอร้านนี้คือแบบโดนใจมากๆรวมไปถึงขนมหวานที่เราฟาดไม่เรียบเลยค่ะใช่แต่ว่าพี่ใหญ่คะปกติเวลารายการชีฟเชฟของเราไปไหนแอมกับมะตอยนะคะเวลาบุกร้านไหนเป็นธรรมดาค่ะว่าจะต้องทำหนึ่งเมนูร้านค่ะวันนี้พี่เก๋จะให้ทำอะไรดีคะคือวันนี้ขนมที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความลับในโลกของแม่มดความดำมืดที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่าพึ่งสินี่เดี๋ยวพี่ไปสอนวิธีชงชาดีกว่าชงชาชงชาแบบแม่มดหรือเปล่าคะนิดนึงมันต้องมีพิธีรีตองอะไรนิดนึงก็ได้หมดป่ะคะน่าสนใจชอบเลยโนดีเปิดให้ไปชมที่บ้านอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมมาดูกันว่าแอมกับว่าตอยนะแม่มดมือใหม่จะเสกอะไรปะทะแม่มดอุโสผู้ขมวดในเรื่องการชงชาในแดนของแม่มดนะค่ะกันแต่จะเป็นยังไงนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในตอนนี้ค่ะเรามีสาระดีๆมาฝากจากชิฟเชฟไปดูกันเลยนะจ๊ะสาระแบบไหนแบบแม่มดหรือเปล่าโอมไม่รู้เลยชิฟเชฟวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชาอันดับหนึ่งของโลกมากิยาร์ดแฟร์ชามากิยาร์ดแฟร์เปรียบได้ดั่ง Hermès, Chanel, Dior, Louis ในโลกของแฟชั่นคือเป็นอันดับหนึ่งที่ทิ้งห่างชาแบรนด์อื่นๆเบื้องหลังชื่อเสียงของชาชั้นสูงแบรนด์นี้ก็มาจากแรงผลักดันและความคิดสร้างสรรค์ของชายไทยหัวใจเสรีคนหนึ่งที่เริ่มแรกตั้งใจไปเรียนต่อที่ปารีสเพราะต้องการเป็นนักการทูตในกระทรวงต่างประเทศแต่ชะตาพลิกผันให้มาหลงรักในศิลปะของใบชาอันคลาสสิกความเก่าแก่ของมากิยาร์ดแฟร์มีความยาวนานมากกว่า300ปีตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสชองฟองชวมมากิยาร์ดถ่ายทอดความรู้มารุ่นสู่รุ่นจนในที่สุดอองลีและเอดูอาร์ดตัดสินใจตั้งมากิยาร์ดแฟร์ทีคอมพานีและสืบทอดกิจการชาต่อกันมาเป็นธุรกิจของตระกูลมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตกอยู่ในความดูแลของคุณกิติชาติจวบจนปัจจุบันนี้มากิยาร์ดแฟร์มีสาขาในปารีส4สาขารวมทั้งยังมีสาขาในต่างประเทศอีกหลายแห่งในญี่ปุ่น2แห่งคือกินซ่าและชินจูกุนั่นเองค่ะ